โดยจะต้องขอขอบคุณที่ทางสุวิศาสตร์ได้เชิญให้มาช่วยบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวตน.นะฮะท่านอาจารย์ศักดิ์ลินได้กรุณาพูดนำไปแล้วนะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นตัวประเด็นที่เป็นเห็นประเด็นนี้ที่เป็นจุดวิกฤตหลายตัวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านการเกษตรส่วนตัวผมเองนั้นก็อยากจะขออนุญาตที่จะผมว่าง่ายกว่าเนี่ยวทน.ฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับก็ต้องกลับเรียนว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ศักดิ์ลินได้กรุณานำเรียนในที่ประชุมไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นภาพของปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าจุดอ่อนของทางภาคการเกษตรแต่ผมกลับจะมองอีกมุมหนึ่งนะว่าสภาพการเกษตรของเราเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับต้องเรียนว่าในเรื่องของภาคการเกษตรนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเรามองในภาพ GDP นะครับผลิตภัณฑ์รวมภาคการเกษตรนะครับ 1.4 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้เป็นประมาณ 11.6% นะครับของผลิตภัณฑ์รวมทั้งประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ12ล้านล้านบาทนะครับในภาคเกษตรตรงนี้เองนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าจะเป็น 11.6 หรือ 12% นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเน้นไปในเรื่องของสินค้าเกษตรกับตัวที่เกษตรที่เป็นเกษตรพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้เอารวมมารวมถึงในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมจากเกิดจากการแปรรูปเพราะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปตอนนี้ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในภาคผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมดใน GDP ของประเทศนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยจะอยู่ในเป็นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มแรกที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือภาคอุตสาหกรรมมีถึง 32.55% แล้วก็ในส่วนที่2ที่รองลงมาก็คือเรื่องของการขายปลีกขายส่งนะครับ 13.11% แล้วก็ภาคเกษตรคือประมาณ 12% นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของความสำคัญของส่วนหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบเกษตรกิจโดยตรงนะครับ เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่การใช้ที่ดินของประเทศไทยนะครับการใช้ที่ดินของประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการใช้ที่ดินของประเทศไทยทั้งหมดอย่างที่อาจารย์ศักดิ์ลินได้กรุณานำเรียนโดยเมื่อกี้เนี่ยครับว่าเรามีที่ดินทั้งหมดอยู่ถึง320ล้านไร่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรถึง150ล้านไร่แต่150ล้านไร่นั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรทั้งหมดนะครับเข้ามาอยู่ในภาคการเกษตรแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งในการที่ทำการเกษตรนะครับในพื้นที่ตรงนี้เองอย่างที่อาจารย์ศักดิ์ลินได้กราบเรียนแล้วนะครับมีพื้นที่ชลประทานอยู่เพียงแค่30ล้านไร่เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะจัดการตรงจุดนี้ในพื้นที่ชลประทาน30ล้านไร่นั้นเองนั้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งชลประทานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนักหมดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นนาน้ำฝนแล้วเป็นเกษตรน้ำฝนอยู่ถึง119ล้านไร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ต้องมองเห็นว่าเรื่องของน้ำยังเป็นหัวใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตรนะครับใน150ล้านไร่นั้นเนี่ยเป็นที่นาซะประมาณ70ล้านไร่นะครับเป็นพืชไร่นะครับพืชไร่ก็คือพวกข้าวโพดนะครับมันสำปะหลังนะครับอ้อยนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรต่างๆอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านไร่นะครับเป็นไม้ผลไม้ยืนต้น34ล้านไร่ผักผลไม้สัก 1.4 ล้านไร่แล้วก็เป็นการเกษตรอื่นประมาณ11ล้านไร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรจากข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำไว้จะเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ประมาณแค่25ไร่นะครับต่อครัวเรือนนะครับต่อครัวเรือนนะครับมีประชากรภาคการเกษตรอยู่ทั้งหมดถึง 22.6 ล้านคนนะครับจากฐานข้อมูลที่เรามีการวิเคราะห์กันอยู่นั้นเนี่ยใน 22.6 ล้านคนนั้นเนี่ยเป็นประชากรถึงประมาณสัก 30% กว่านะของประชากรทั้งประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้เองนั้นเนี่ยจะเป็นแรงงานภาคการเกษตรที่มีอายุระหว่าง15ถึง64ปีอยู่ประมาณ16ล้านคนนะครับงั้นถือว่าถึงเป็นประเด็นไงครับว่าในเมื่อประชากรส่วนใหญ่นะครับ
อยู่ในกลุ่มของภาคเกษตรกรนั้นเนี่ยมันจะมีความสำคัญทางด้านการเมืองนะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะครับอันนี้เป็นคือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอยู่นะครับแล้วก็รายได้ของครัวเรือนสุทธิของเกษตรกรรายได้สุทธิของเกษตรกรที่เป็นรายครัวเรือนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางภาคเกษตรเองมีอยู่แค่ประมาณแค่ครัวเรือนประมาณ 48,000 บาทต่อปีเท่านั้นนะฮะเกษตรกรอยู่ได้เนี่ยมีรายได้จากเป็นเงินสดของภาคเกษตรอีกประมาณ 120,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับเพราะนั้นรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ 168,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับนั่นก็คือครัวเรือนนึงจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 42,000 บาทนะครับก็ครัวเรือนนึงประมาณ 2.9 คนหารออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีรายได้อยู่ประมาณเฉลี่ยแล้ว เดือนนึงประมาณแค่ 3,500 บาทนะครับก็เป็นจุดกลุ่มของคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยแต่ก็จะมีคนหลายๆคนก็ถามว่าอ้าวถ้ามีรายได้น้อยแล้วเขาอยู่ได้ยังไงนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าตัวเกษตรกรทั้งหมดนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลผลิตจากการเกษตรมาเป็นอาหารนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถจะอยู่ได้กับสภาพความเป็นอยู่โดยที่ใช้ผู้ปัญญาของท้องถิ่นเข้ามาเป็นตัวจับในการนี้นะครับรายได้สุทธิของครัวเรือนที่มีอยู่ 168,000 บาทนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพของรายได้สุทธิทางการทางการเกษตร 48,000 บาทแล้วเนี่ยมันไม่ได้รวมถึงในส่วนของการลงทุนนะครับถ้าเป็นการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็จะมีรายได้มีจะมีการลงทุนอยู่ประมาณ 200,000 บาทนะครับ 200,000 เศษบาทต่อครัวเรือนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นรายได้ที่ตัดออกจากภาคเกษตรหักค่าใช้จ่ายทางด้านการเกษตรออกไปแล้วมาบวกกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเขาจึงจะต้องเขาถึงจะอยู่ได้ในประมาณขนาดนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำแต่ว่าก็ได้มีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปเรียบร้อยในการลงทุนภาคการเกษตรระดับหนึ่งนะครับภาคการเกษตรนี่ของประเทศไทยต้องบอกว่าเกษตรกรไทยเก่งนะฮะเรามีศักยภาพในการผลิตที่สูงมีสามารถที่จะผลิตอาหารให้คนไทยมีบริโภคในประเทศได้และก็ส่งออกไปได้มีเงินตราที่นำเข้าประเทศได้ถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับในปีที่ผ่านมาและภาคการเกษตรเป็นภาคที่สามารถที่จะนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงอยู่ในขณะนี้นะครับสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญนะครับมีอยู่ที่สำคัญ10ตัวแรกก็คือเรื่องของยางพาราข้าวปลามันสำปะหลังผลไม้น้ำตาลไก่เนื้อกุ้งผักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังทำเงินตราให้กับประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาตรงนี้ว่าการส่งออกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกนั้นเนี่ยการส่งออกก็ลดน้อยลงนะครับภาคการเกษตรเป็นอีกภาคหนึ่งที่มีความเป็นภาคที่ใช้ทรัพยากรนะครับค่อนข้างที่จะมากทั้งในเรื่องของดินในเรื่องของน้ำในเรื่องของอากาศนะครับอันนี้เองถ้าบริการจัดการในเรื่องของทรัพยากรทั้งด้านการเกษตรในเรื่องของการผลิตทั้งหมดนั้นไม่ดีพอนะครับก็จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีปัญหาที่ทำให้เกิดมลภาวะเกิดขึ้นได้ในภาคเกษตรนะครับเรื่องต่อไปที่มีผลกับทางด้านการเกษตรก็คือแนวโน้มของการผลิตสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยอาหารเรื่องของคุณค่าทางอาหารเรื่องคุณภาพสินค้านะครับเรื่องของที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันนี้เรื่องของการผลิตทางการด้านการเกษตรเองเริ่มมองภาพถึงของสุขภาพมาเป็นตัวหลักแล้วก็เรื่องของสุขภาพจะเป็นทิศทางในการที่พัฒนาทำให้คนของเราเองนั้นกลับเข้าสู่ในเรื่องของ aging society หรือในกลุ่มของประชากรผู้มีอายุสูงมากขึ้นนะครับเรากำลังเข้าaging society เต็มตัวนะครับแล้วก็จะเป็นผลหนึ่งที่ทำให้คนอายุยืนเพิ่มมากขึ้นและตัวหัวใจหลักที่เกี่ยวข้องก็เรื่องความปลอดภัยอาหารเพราะฉะนั้นผลผลิตทางการเกษตรจะต้องเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตของคนไทยนะครับมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับนอกจากนั้นสินค้าเกษตรยังเป็นพืชที่หลายๆตัวสามารถที่จะทำเอามาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้ก็ทำให้เกิดการที่จะมองภาพของการที่ผลิตสินค้าเกษตรเข้ามาทดแทนภาคของการพลังงานนะครับ
แล้วก็มีภาคการเกษตรยังเป็นอีกภาคหนึ่งที่ต้องเรียนว่าเป็นภาคที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีผลความเสี่ยงต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติสูงมากนะถ้าดูข่าวเราจะเห็นว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผลกระทบกับทางด้านการเกษตรเยอะทีเดียวนะครับแล้วเราก็มีการจ่ายเงินเพื่อที่จะชดเชยเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมถูกภัยแล้งนะทุกปีปีหนึ่งหลายพันล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นภาพสะท้อนของความสำคัญของภาคการเกษตรแล้วก็มีผลกระทบกับทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองโดยตรงนะครับถามว่าถ้าจะปฏิรูปภาคการเกษตรเนี่ยเป้าหมายในการปฏิรูปภาคการเกษตรผมคงจะขออนุญาตแตะเฉพาะที่จะเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเพราะก็พยายามที่จะไม่ลงไปในเรื่องของภาพอื่นนะฮะเพราะว่า ให้มันเข้ากับทางเป้าหมายที่ทางผู้จัดต้องการที่จะให้มาเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเป้าหมายในการปฏิรูปภาคเกษตรต่อไปนี้นะครับคงจะต้องปรับเข้าสู่การเกษตรที่แม่นยำหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น precision farming ทำไมต้องเป็นภาคเกษตรที่แม่นยำนะครับวันนี้ภาพที่เกิดขึ้นสินค้าเกษตรที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าการเกษตรที่เราผลิตอยู่นั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาใช้เราไม่ได้มองภาพของการตลาดนำเราไม่ได้มองภาพของการผลิตที่ว่าผลิตแล้วนะครับจะต้องเอาไปขายใครที่ไหนเรายังคงปล่อยให้การเกษตรของเรานะเป็นลักษณะของการผลิตตามธรรมชาติ Precision Farming เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องเป็นเป้าหมายต่อไปในอนาคตคือถ้ายังไม่สามารถที่จะจัดพื้นที่จัดกระบวนการในการผลิตจัดกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ต่างๆของสินค้าเกษตรนะครับเราไม่รู้ตลาดเราไม่รู้ปริมาณความต้องการของตลาดเราไม่รู้ว่าผลผลิตจะออกเมื่อไหร่วันไหนเราไม่รู้ว่าจะส่งสินค้าไปให้ใครนั่นคือจุดอ่อนของพี่น้องเกษตรกรและเป็นจุดอ่อนของภาคการเกษตรแล้วก็ถ้าไม่ทำ precision farming นะครับไม่ทำการเกษตรที่แม่นยำหรือการเกษตรที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อกระบวนการในการผลิตทางการเกษตรปรับเข้าสู่เรื่องของ precision farming นะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมโดยที่ต้องมองอยู่ใน3มิตินะครับใน3มิตินั้นก็คือเรื่องของ3 P นะครับคือ profit people แล้วก็ planet นะครับทำไมถึงต้องมองเรื่องของ profit นะครับเรียนว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หรือภาคการเกษตรจะอยู่ขึ้นได้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรจะต้องมีกำไรถ้าทำแล้วไม่มีกำไรก็อยู่ไม่ได้ในส่วนของกำไรที่พูดถึงนี้นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกำไรที่เป็นตัวเงินนะกำไรอาจจะเป็นตัวผลผลิตที่ออกมาแล้วทำให้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าในเรื่องของอาหารอันนั้นก็ถือเป็นกำไรส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวพี่น้องเกษตรกรเพราะในการทำงานภาคการเกษตรทุกภาคส่วนทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรในเรื่องการรวบรวมการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มคุณค่าต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีกำไรนะครับเพราะตรงนี้เองนั้นเนี่ยเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรการเพิ่มคุณมูลค่านะครับนะครับเรื่องของรูปแบบในการผลิตที่จะรับกับภัยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะทำให้ความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับในกระบวนการในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาติที่เรายังคงให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชบางอย่างนะครับแล้วก็อยู่ยกตัวอย่างอย่างพืชทางใบเนี่ยนะครับพอเวลาที่ปลูกพืชใบเรียบร้อยแล้วถึงเวลาฝนตกลงมานะครับใบเสียหมดนะครับมันจะต้องมีการปรับรูปแบบของการที่จะทำเรื่องของการเกษตรแบบใหม่หรือไม่อาจจะต้องมีตัวโรงเรือนขึ้นมาบางหรือไม่หรือมีการจัดการตรงนี้อย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็กระบวนการในการจัดการต่างๆเหล่านี้นั่นเองนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีกำไรแล้วก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าเอาโรงเรือนที่มีมูลค่าสูงใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้เกษตรกรต้องมาลงทุนกับเรื่องของโรงเรือนโดยที่ไม่สามารถที่มีกำไรได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เราต้องมองภาพว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนในการเกษตรจะต้องมีกำไรนะครับในเรื่องของ people นะครับเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องที่ต้องให้องค์ความรู้นะครับกับตัวเกษตรกรกับตัวประชาชนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องของ people นี่ก็ทำยังไงคือในเมื่อเกษตรกรผลิตแล้วมีกำไรนะครับนั่นก็คือทำให้มีอาหารมากเพียงพอแล้วก็มีความมั่นคงอาหารนะครับมีความมั่นคงเรื่องพลังงานนะครับก็มาต้องให้ความรู้กับทางตัวผู้บริโภคผู้ที่ต้องการว่าตัวเกษตรกรเองนั้นเนี่ย
จะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วนะครับทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือตัวเกษตรกรที่มีรู้จักที่จะใช้ความคิดในการวางแผนการผลิตโดยใช้การตลาดเป็นตัวนำเป็นเกษตรกรที่เน้นในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเกษตรกรต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรในความเป็นผู้ที่ผลิตอาหารเพื่อจะป้อนคนทั้งโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นที่จะทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจในตัวเองแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้ได้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปเสริมในตัวเกษตรกรนั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะวางแผนการผลิตภายใต้การตลาดเป็นตัวนำนะครับเรื่องของความปลอดภัยอาหารนะครับเรื่องของฟู้ดเซฟตี้คือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมีความรับรู้ว่าอาหารที่จะบริโภคเข้าไปทุกวันนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องมีความปลอดภัยกับตัวเองกับสุขภาพนะครับประชาชนจะต้องเป็นคนบอกว่าอาหารที่ตัวเองต้องการจะบริโภคต้องมีคุณภาพอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์นั้นสามารถที่จะไปผลิตให้ตามที่ประชาชนผู้บริโภคต้องการอันนี้ก็คือความต่อเนื่องเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยอาหารแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีผลกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการแข่งขันทางการค้านะครับที่จะผูกโยงกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วเรื่องของความมั่นคงอาหารก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตัวผู้บริโภคจะต้องมีอาหารเพียงพอที่จะบริโภคได้นะโดยมีเกษตรกรที่มีการผลิตอาหารอย่างชัดเจนแล้วก็มีของที่มีคุณภาพอีกอันหนึ่งที่ต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงอาหารก็คือว่าประชาชนผู้บริโภคต้องสามารถเข้าถึงอาหารได้นั่นก็หมายความว่าสินค้านั้นต้องไม่แพงจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะหาได้มีแหล่งที่จะกระจายสินค้าทำให้เกิดความมั่นคงของอาหารของสำหรับประชาชนผู้บริโภคสุดท้ายก็คือความรู้ที่ต้องให้กับตัวผู้บริโภคให้เข้าใจเรื่องของสุขภาพนะครับให้เข้าใจเรื่องของสุขภาพอย่าง ที่แท้จริงว่าเรื่องของประชาชนนั้นจะต้องทานของที่มีผลต่อสุขภาพจนกระทั่งมีหลายๆคำพูดถึงเรื่องของการทานอาหารเป็นยาในวันนี้นะครับนั่นคือทิศทางในการที่จะมองภาพของการที่จะพัฒนาต่อไปสิ่งสุดท้ายที่เป็นพีสุดท้ายที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องการปฏิรูปและก็การพัฒนาก็คือว่าทำยังไงที่จะให้โลกไม่มีปัญหาทำให้สิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะดินไม่ว่าจะน้ำถูกใช้อย่างจำกัดนะครับเรามีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรต่างๆดินเราใช้จนกระทั่งสภาพของดินเสื่อมโทรมไปนะครับไม่สามารถที่จะเป็นฐานในการที่จะผลิตให้ผลผลิตสูงตามที่เราต้องการได้ในเรื่องของน้ำนะครับที่อาจารย์สักรินได้นำเรียนแล้วว่าเรามีพื้นที่ชุมทานเพียงแค่30ล้านไร่นะครับตรงนั้นเองนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่ทำการเกษตรทั้งหมดเรามีศักยภาพถึง60ล้านไร่ที่จะทำการชุมทานได้แต่เราทำพื้นที่ชุมทานที่จะให้น้ำกับพี่น้องเกษตรกรได้เพียงแค่30ล้านไร่นะครับที่เหลือนั้นเป็นเกษตรน้ำฝนที่จะต้องใช้จากธรรมชาติแล้วเรามีปัญหาว่าเรามีฝนตกต่อปีมีปริมาณน้ำฝนต่อปีเนี่ยมากกว่า800ล้านนะครับมากกว่า800ล้านกิวบิกเมตรนะครับเรามีความจุของอ่างทั้งหมดในประเทศไทยที่เก็บน้ำเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 78,000 นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณแค่ 10% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศเท่านั้นถ้ามีการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะมีน้ำที่จะเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มมากขึ้นทำให้ผลผลิตการเกษตรพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของการที่ต้องดูแลเรื่องโลกก็คือเรื่องของเสียที่เกิดจากฟาร์มเกษตรกรเกษตรกรในการทำการเกษตรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชประมงปศุสัตว์จะต้องมีของเสียที่เกิดขึ้นจากในฟาร์มเกษตรกรของเสียเหล่านี้นั้นเนี่ยจะต้องถูกบริหารจัดการอย่างดีไม่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะนั่นก็หมายความว่าในภาพเดิมที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของreduce reuse recycle ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องมาใช้ในเรื่องการดูแลเรื่องของของเสียที่เกิดขึ้นจากความเกษตรหรือในกระบวนการในการผลิตสินค้าหรืออาหารทางด้านการเกษตรนะครับเรื่องของ zero waste เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังมองอยู่แล้วก็เป็นกระแสที่จะต้องรีบจัดการเพื่อที่จะทำให้โลกนี้ยังมีความยั่งยืนแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆให้ยาวที่สุดให้นานที่สุดนะครับอันนี้ก็คือภาพที่
มองภาพของการปฏิรูปซึ่งจะต้องทำให้เกิด3ส่วนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถึงจะเกิดความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมเครื่องมือในการที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรในขณะนี้นั้นนะครับต้องกลับเรียนว่าหัวใจสำคัญมีอยู่3เรื่องที่มองภาพอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนนะครับแล้วกับการผลักดันในเรื่องขององค์ความรู้นะครับวันนี้เรามีภาพของการจัดการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในเรื่องของด้านการผลิตอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับว่าหัวใจขององค์ความรู้ที่จะต้องช่วยในเรื่องของด้านการผลิตที่จะให้มีกำไรได้นั้นเนี่ยเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเรื่องของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์นะครับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์สัตว์น้ำนะครับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเคมีสารเคมีต่างๆที่มีการนำเข้ามาใช้การเข้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคแมลงนะครับทั้งในปศุสัตว์ทั้งในประมงทั้งในส่วนของพืชนะครับการที่จะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรที่จะมาทดแทนแรงงานที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเสริมในเรื่องของการผลิตของพี่น้องเกษตรกรหรือการเพิ่มมูลค่าของทางตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องที่สองที่เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเข้ามาก็คือเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรทุกตัวต้องมีต้องรู้นะครับสินค้าที่ผลิตออกมานั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีความปนเปื้อนนะครับไม่มีความปนเปื้อนจากเชื้อโรคไม่มีความปนเปื้อนจากเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับไม่มีสารตกค้างจากการใช้พวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการในการผลิตต่างๆนะครับสามารถที่จะทดสอบย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ห้องแลบที่จะใช้ในการยืนยันว่าปลอดภัยจริงหรือไม่จริงหรือมีคุณภาพหรือไม่มีความจำเป็นแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการที่จะดูแลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าองค์ความรู้ต่อไปก็คือเรื่องของโลจิสติกเรามองภาพของการระบบโลจิสติกนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้สินค้าเกษตรซึ่งอายุสั้นเนี่ยนะครับคงคุณภาพได้หรือมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับกระบวนการในการรวบรวมสินค้าที่จะทำให้ความสูญเสียที่ลดน้อยลงไปทำอย่างไรนะครับเรื่องการจัดเก็บนะครับจะเก็บยังไงนะครับเรื่องของแพคเกจจิ้งเป็นยังไงเรื่องของการกระจายสินค้าเรื่องของการทดแทนสินค้านะครับเรื่องของการที่จะจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วนะครับทันเวลามีความต่อเนื่องนะครับซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการผลิตต่างๆนั้นเนี่ยเรื่องของโลจิสติกก็ต้องมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามากำกับดูแลเข้ามาจัดการในส่วนนี้นะครับในทั้งระบบนะครับเรื่องของการตลาดนะครับก็จะต้องมีการศึกษาวิจัยให้รู้ว่าสินค้าแต่ละตัวนั้นสามารถที่พัฒนาเรื่องการตลาดได้อย่างไรเรื่องความพอใจความพอใจของผู้บริโภคการส่งเสริมการค้าการเรียนรู้คู่แข่งนะครับในกรณีที่เมื่อมีการเปิด AEC ขึ้นมาแล้วก็รอบบ้านเรามีเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่ราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่านะครับเราต้องรู้ว่าคู่แข่งของเรานั้นมีจุดเด่นแข็งยังไงจุดอ่อนยังไงนะครับเราต้องมีความศึกษาถึงความหลากหลายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับต้องรู้สภาพเศรษฐกิจของสังคมแล้วก็รู้ความต้องการของตลาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเสริมในการที่จะให้กับตัวผู้ประกอบการหรือว่าตัวเกษตรกรของประเทศนะครับอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องมีองค์ความรู้ในส่วนนี้แต่ว่าต้องเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเป็นความภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านต่างๆนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้เนี่ยว่าจะต้องเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาผนวกแล้วก็เอาเข้ามาใช้ในการที่จะพัฒนาการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าทางในส่วนของการที่อธิบายเรื่องของความเชื่อปรับความเชื่อมาให้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการนำเอาภูมิปัญญามาปรับให้มีความชัดเจนทางด้านวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องมีการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามต่างๆได้แล้วก็จะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้มีความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับเรื่องต่อไปที่จะต้องมีองค์ความรู้ก็คือเรื่องของการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้ได้นำเรียนไปแล้วว่าเรื่องของ waste ทั้งหมดนะครับ waste utilization ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นหัวข้อที่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาศึกษา
ว่าทำอย่างไรที่จะเอาของเสียที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาใช้ประโยชน์หรือของที่ตกค้างจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์เราพูดกันเรื่องของไบโอแก๊สมาเป็นหลายปีนะครับเพื่อจะหาพลังงานที่จะมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเราพูดถึงเรื่องของที่จะทำเรื่องของไบโอพลาสติกนะครับเราคุยกันมาเราหาคนที่จะมาลงทุนทำไบโอพลาสติกนะครับจนวันนี้ไบโอพลาสติกในบ้านเราก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับแล้วเราก็ยังแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเผาตอซังข้าวไม่ได้เผาตอซังข้าวโพดไม่ได้และยังแก้ไขปัญหามลภาวะใน8จังหวัดภาคเหนือไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาใช้เพื่อทำให้ของเสียที่อยู่ในฟาร์มเป็นตัวเงินกลับคืนมาให้เกษตรกรได้นั่นคือหัวใจที่จะทำให้มีกระบวนการในการที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของwaste ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่า waste utilization ของเสียที่อยู่ในฟาร์มของพี่น้องเกษตรกรนะครับองค์ความรู้มีวันนี้เององค์ความรู้ของทางด้านกระทรวงเกษตรก็มีองค์ความรู้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามหน่วยงานต่างๆก็มีนะครับแต่กระบวนการในการที่จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่เอามาย่อยให้ง่ายเอามาพูดให้คนอื่นเข้าใจง่ายไม่ใช่ตอบคำถามแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับเราลงไปเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้มาปรับที่จะให้สามารถที่จะมาใช้งานได้จริงแล้วก็ส่งผ่านไปทางตัวถึงตัวเกษตรกรให้ได้โดยผ่านทางปราชญ์ชาวบ้านผ่านทางผู้นำเกษตรกรนะครับผ่านทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทั้งของรัฐและของเอกชนผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสารนะครับผ่านทางหน่วยงานของรัฐนะครับหรือสื่อมวลชนการถ่ายทอดองค์ความรู้ณวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถามว่าเรารู้ไหมเรามีข้อมูลวิทยาศาสตร์ไหมเรามีเยอะมากนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นเนี่ยถึงตัวเกษตรกรโดยตรงแล้วเอาไปปฏิบัติได้จริงนี่คือสิ่งที่พยายามที่จะต้องให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในการปฏิรูปคราวนี้นะครับองค์ความรู้ที่มีอยู่จะต้องถูกผลักดันไปให้ถึงตัวเกษตรกรถึงผู้ใช้ให้ได้นะครับนี่คือภาพของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นและเรื่องสุดท้ายนะครับที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าการสนับสนุนและผลักดันความจริงผมจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นการผลักดันให้เกิดนะการใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่ปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับแต่ว่าพอใช้คำว่าผลักดันนำหน้าเขามองอาจจะมองว่ามันแรงไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสนับสนุนและผลักดันหัวใจอันแรกที่จะต้องทำให้ได้และเกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าคงจะต้องเป็นนโยบายของประเทศในการที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับความชัดเจนของนโยบายจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็การผลักดันต่างๆที่จะทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องเกิดขึ้นนะครับการรักษานักวิจัยต่างๆการปรับกฎระเบียบต่างๆจะต้องมีการทบทวนกฎหมายต้องมีการทบทวนเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้นโยบายในการผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดขึ้นเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วนะครับรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนมีการวางแผนกันที่ชัดเจนไม่ใช่ว่ามีเป็นคณะกรรมการที่มีการกำหนดรูปแบบของการทิศทางในการพัฒนานะครับแล้วก็ส่งให้กับสภาพัฒน์เพื่อที่จะไปทำแผนในการที่จะเตรียมงบมาอะไรต่างเพียงแค่นั้นไม่เพียงพอแล้วนะครับณวันนี้นั้นต้องประกาศแบบเดียวกับที่ทางหลายๆประเทศในเพื่อนบ้านเราทำอย่างสิงคโปร์นะครับใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศอย่างทางมาเลเซียประกาศล่าสุดเลยเนี่ยของใหม่ที่มาเลเซียประกาศก็คือว่าภายในถ้าผมจำไม่ได้ภายใน2-3 ปีที่จะถึงเนี่ยนะครับมาเลเซียวางนโยบายว่าจะไม่มีคนกลางในเรื่องสินค้าเกษตรเขาวางอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเราก็ต้องวางนโยบายที่ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้นะหรือประเทศไทยจะพัฒนาเกษตรนะครับหรือพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือขอให้เป็น National Agenda แล้วก็ให้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีเนชั่นแนลอเจนดาเกิดขึ้นมาชัดเจนแล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือองค์กรที่จะมารองรับนะครับทั้งในกระบวนการในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับการวางงบประมาณการวางแผนงานโครงการต่างๆการสร้างเครือข่ายต่างๆในภูมิภาคการสร้างการส่งเสริมและการพัฒนานะครับจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับองค์กรที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นองค์กรที่มีเอกภาพวันนี้เรามีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่หลายหน่วยงานมีแหล่งทุนอยู่หลายแห่งนะครับกระบวนการในการจัดการตรงจุดนั้นมีหน่วยนโยบายที่วางเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าความเป็นเอกภาพของการที่จะผลักดันนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนในส่วนตัวของผมนะครับที่มองภาพตรงนี้อยู่
อยากจะขอให้มีองค์กรที่รองรับในเรื่องนี้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นเอกภาพภาพของการผลักดันตรงนั้นจะต้องเกิดขึ้นว่ากระบวนการที่เราตั้งงบประมาณไว้จะต้องมี 1% หรือ 2% ของ GDP ในการที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องเกิดขึ้นจริงงบประมาณในการดำเนินการในส่วนนี้ต้องมีการวางแผนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการในการที่จะนำมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่จะตอบคำถามของพี่น้องเกษตรกรตอบปัญหาของผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยอาศัยมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายของกระบวนการในการที่จะจัดการเกี่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและสุดท้ายเรื่องขององค์กรนี้ที่ต้องมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องการประเมินผลการประเมินผลของการที่จะนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นว่าถ้าไม่มีการประเมินผลเราก็จะตอบไม่ได้ว่าวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการใช้ในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาประเทศไปถึงไหนแล้วเป้าหมายสุดท้ายที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นknowledge based society นั้นเนี่ยเป็นประเทศจริงหรือเปล่าแล้วก็วันนี้นั้นเนี่ยอยู่ถึงจุดไหนนะครับจุดอ่อนคืออะไรจุดที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงคืออะไรนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะต้องมีให้มีองค์กรที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็รับผิดชอบโดยตรงรวมทั้งการที่จะหาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและก็สถาบันการเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อที่มาเสริมงบประมาณของภาครัฐวันนี้ทางนโยบายรัฐบาลที่ให้ภาคเอกชนสามารถที่จะนำเอาเงินที่ใช้ในการวิจัยมาพัฒนาไปหักภาษีได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมีการให้เขาสามารถที่จะเอาเงินที่ใช้ในการวิจัยมาใช้ในการหักภาษีได้นั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการดำเนินงานในการที่จะคืนเงินให้กับเขาต้องมีความชัดเจนต้องมีความสะดวกในการที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเข้ามาสู่กระบวนการอันนี้ได้สถาบันการเงินอาจจะเข้ามาเสริมในเรื่องของการที่จะให้ผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรหรือว่าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรถ้าจะมากู้เงินอาจจะต้องถ้ามีแผนในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนาการผลิตนะครับอาจจะมีเทนซีพิเศษหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขที่อาจจะให้สถาบันการเงินมีส่วนในการช่วยผลักดันเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการในการผลิตในกระบวนการในการดำเนินการในภาคการเกษตรนะครับแล้วสุดท้ายที่ต้องมีความชัดเจนและต่อเรื่องก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเรื่องของการดำเนินงานที่จะทำให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรที่มีความคิดเรามีเกษตรกรที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีความคิดแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านนั่งอยู่ทั้งสองท่านนี่นะครับก็เป็นสองท่านที่เป็นเกษตรกรที่มีความรู้แล้วก็เป็นถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะทำในจุดนี้ทำไมถึงต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์คือคนที่สามารถจะคิดเองเป็นทำเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้รัฐบาลเข้ามาพึ่งพามากนักเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งหลายๆครั้งนโยบายต่างๆที่ออกมานั้นเนี่ยเมื่อลงไปถึงตัวเกษตรกรแล้วเนี่ยแทนที่จะช่วยเกษตรกรนะครับกลับกลายเป็นตัวที่จะทำให้เกษตรกรอ่อนแอลงไปภาพตรงนี้คือสิ่งที่จะทำให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ช่วยตัวเองได้รัฐบาลควรที่จะเข้าไปเสริมในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หลักนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของโลจิสติกเรื่องของกระบวนการในการที่จะทำอย่างไรให้มีศูนย์รวบรวมสินค้านะครับในการที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆกระจายให้กับตัวพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ควรจะต้องมีการพัฒนาจุดนี้ที่มีความชัดเจนว่านโยบายต่างๆที่จะลงไปถึงตัวเกษตรกรหรือลงไปถึงรากหญ้าข้างล่างนั้นเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในการที่จะทำให้เขาเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคือสิ่งที่อยากจะฝากเรียนในที่ประชุมในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอสรุปว่าเกษตรกรไทยจะก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับขอบคุณครับผมครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับผมว่าเราได้ข้อมูลที่ให้เห็นความสำคัญของภาคเกษตรแล้วก็ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคีย์เวิร์ดสำคัญที่ท่านได้พูดถึงก็จะมีสิ่งที่เมื่อกี้ผมใช้คำว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนท่านใช้คำว่า
profit people และ planet ผมคิดว่ามันก็แมปเข้าหาด้วยกันได้นะครับแล้วก็บางครั้งเราก็พูดถึง inclusive พูดถึง competitiveness พูดถึง green innovation นะครับก็3ตัวนี้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็พูดกันไปท่านก็ได้พูดถึงกลไกที่ผมเห็นได้ยินคล้ายๆว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความจำเป็นที่ต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องมีวิจัยสิ่งเหล่านั้นก็มีกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆที่คำถามคือจะเอาสองอันนี้ให้มาอยู่ในที่เดียวกันเป็นการลดช่องว่างทำกลไกปฏิรูปให้ช่องว่างนี้หายไปนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านก็ได้พูดถึงคำหนึ่งที่พูดกันมากในสภาปฏิรูปก็คือคำว่า national agenda นะครับการคำถามคือแล้วเราจะบริหาร national agenda กันได้อย่างจริงจังยังไงอันนี้ผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีก็ทิ้งท้ายไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่บ้านเรายังหากลไกที่จะทำอย่างนี้ให้ดีนักไม่ได้นะครับประเทศใกล้เราที่ผลักเรื่องนี้ได้ดีณตอนนี้พูดถึงกันเยอะเรื่องผลักดัน national agenda ได้ดีก็กลายเป็นมาเลเซียนะครับที่ผลักดันได้เยอะประเทศที่พัฒนาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำไปแล้วนะครับก็ในที่สุดก็ฟังดูเหมือนว่าต้องการรวมพลังด้วยกันนะครับการทำ collaborative impact ให้เกิดขึ้นนะครับก็แต่ความอ่อนแอวัฒนธรรมเรื่องนึงที่ผมคิดว่าสำคัญสำหรับพวกเราที่สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือเรื่องการประเมินผลนะครับผมคิดว่าการประเมินผลเป็นความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งงานวิจัยผมจับประเด็นเหล่านี้ได้นะครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเอาไปคิดต่อว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ไปพัฒนากลไกที่จะทำให้เกษตรกรไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นจริงได้ยังไงนะครับ